อุ้ยลงแล้วคือแบบอุ้ยฉ่ำอุ้ยผ่องปกติใครใช้คุชชั่นแล้วเซ็ตแป้งบ้างอ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ่ะวันนี้เปลี่ยนฉากนิดหน่อยเนาะคงไม่ว่ากันนะคะอ่ะเริ่มเลยนะวันนี้เรามาเมาส์มอยนะคะตัวเอสเต้จริงๆได้ตัวคุชชั่นนะคะตัวเอสเต้กับตัวแม็กมานะคะนะคะนี่เลยได้ทั้งตลับได้ทั้งมีรีฟิลให้ด้วยนะคะก็คือในกล่องเนี้ยได้ทั้งตลับพร้อมตัวคุชชั่นเลยนะคะแล้วก็นางได้รีฟิลมาด้วยนะหนึ่งมาได้รีฟิลมาด้วยนะเราว่าก็คุ้มอยู่นะแล้วก็ตลับเขาก็สวยด้วยนะคะก็ตลับเขาจะเป็นแบบแมทๆนะคะแมทๆดูหรูหราดีพกแล้วดูแบบดูแพงอ่ะโอเคมาดูตัวแม็กดีกว่านะคะแม็กนี่ก็จะเราได้ตัว NC อ๋อเมื่อกี้บอกก่อนนะคะว่าของตัว ST นะคะเราได้เบอร์3 W1 มานะคะ3 W1 นะคะซึ่งเป็นสีที่พอดีผิวเรามากนะคะแล้วก็ต่อไปตัวMAC NC25 นะคะให้ดูกันนะคะจริงๆแล้วน่ะ NC30 นะคะเป็นเบอร์ที่พอดีเราผิวเราเป๊ะเลยนะคะแต่วันนี้เราเลือกแบบขาวกว่าหน้านิดนึงเนาะคือเบอร์หนึ่งก็คือ NC25 นะเอา NC25 มาอันนี้คือยังไม่ได้ลองใช้นะเดี๋ยวมาลองใช้พร้อมๆกันนะคะตลับเขาก็จะเป็นแบบออกตลับสีดำเนาะแล้วก็พับเขาก็จะประมาณนี้อันนี้ข้างหน้าก็จะแวววาวนิดหนึ่งนะคะข้างหลังก็ NC25 พับเขาก็จะประมาณนี้นะคะเหลี่ยมแล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะลงนะคะให้ข้างหนึ่งลงแม็กข้างหนึ่งลงเอสเต้เนาะแล้วมาดูว่าฟินิชเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมาเริ่มที่เอสเต้เนี่ยใช้ไปแล้วเราชอบความตลับมากครับความที่แบบเป็นแม่เหล็กดูดอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยอุ้ยล้นนะเป็นแม่เหล็กดูดประมาณเนี้ยชอบมากนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะแมทสวยดีนะสวยดีอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเลยนะคะอันนี้เอสเต้ใช้แล้วนะคะนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์โอ้ยไม่เห็นอ่ะลงให้ตรงนี้ก่อนลงให้ที่ข้อมืออ่ะตรงนี้นะไม่รู้เห็นหรือเปล่าประมาณนี้นะคะสี3 W1 นะคะสีประมาณนี้นะคะสีประมาณนี้เดี๋ยวลงที่หน้าให้ลูกเลยดีกว่านะคะลงข้างนี้เนาะประมาณนี้แล้วว่าความเกลี่ยง่ายคือค่อนข้างเกลี่ยง่ายนะฮะเกลี่ยง่ายค่อนข้างเกลี่ยง่ายมีความผิวเล่นแสงโกลว์อ่ะเนี่ยดูดิโทไม่ต้องแบบว่าไปคือกดมาแล้วก็สามารถลงหน้าได้เลยอ่ะมันไม่เหมือนบางยี่ห้อที่แบบต้องไปเกลี่ยบนนี้ก่อนอ่ะนึกออกไหมประมาณนี้นะคะประมาณนี้สี3 W1 นะคะทาวนี่วันนี้หน้าไม่ได้ลงอะไรเลยนะไม่ลงอะไรเลยไม่ลงมอยเจอร์ไม่ลงอะไรเลยนะคะอันนี้อายดูนะคะมันก็แอบแบบมีความขาวกว่าผิวเราเนาะประมาณนั้นนะคะแต่เบอร์เนี้ยเป็นเบอร์ที่เข้มสุดและ3 W1 นะคะแต่ก็ขาวอ่ะอันนี้ลงเอสเต้นะคะข้างนี้ไม่ได้ลงนะคะอ่ะโอเคเนียนอยู่นะความเกลี่ยง่ายเราว่าเกลี่ยง่ายจากที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้คุชชั่นเท่าไหร่เนาะแต่ถือว่าอันเนี้ยเกลี่ยง่ายนะคะสีก็ประมาณนี้
เราสีผิวมีเดียมแทนนะฮะอ่าลดประมาณนี้อืมอ่ะให้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอ่ะให้อารมณ์ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวข้างนี้นะคะเราจะลงแม็กนะคะสีอุ๊ยมันจะลอยลอยไหมมันจะลอยลอยไหมเดี๋ยวแกะไปพร้อมกันเนาะเดี๋ยวลงที่แขนให้ดูก่อนลงที่แขนให้ดูก่อนตรงนี้คือเอสตีลอเดอร์นะคะเดี๋ยวลงแม็กตรงนี้นะลงแม็กตรงนี้อุ้ยแม็กมีความแบบค่อนข้างเนียนอยู่นะคะสีอาจจะขาวกว่าเนาะสีอาจจะขาวกว่าไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะอาจจะไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะอุ้ยแม็กเนียนอยู่นะแม็กเนียนอยู่นะอ่ะเดี๋ยวมาลงที่หน้าให้ดูนะคะเดี๋ยวมาลงที่หน้าให้ดูนะคะอุ้ยความเราว่าแม็กหนากว่านะคะลงแล้วคือแบบอุ้ยฉ่ำอุ้ยพองอ่ะให้ดูความโกรดีกว่าความโกรส่วนตัวเราว่าเอสเต้โกรกว่าดูนะคะอันนี้เอสเต้อันนี้แม็กอันนี้แม็กนะคะแต่แม็กหนากว่านะคะปกปิดมากกว่าอ่ะโอเคมาดูนะคะข้างนี้จะเป็นเอสเต้ลอเดอร์พอลงสักพักแล้วนะคะหน้าก็จะมีความโกรประมาณนี้นะคะมีความโกรมากเราว่าไม่เหมาะกับคนผิวมันนะคะส่วนแม็กนะคะก็จะประมาณนี้จะมีความเป็นแมทมากกว่าเอสเต้นะคะสี3W1นะคะอันนี้ของแม็กสี NC25นะคะสำหรับเราสีผิวมีเดียมแทนลงแล้วก็จะได้ฟิลนี้นะคะที่เราอันนี้คือไม่แน่ใจว่าพอตอนเย็นเนี่ยสีมันจะดรอปหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันตอนเย็นดีกว่านะคะก็ฟินิชแล้วจะได้ผิวประมาณนี้วันนี้นะคะจะเซตแป้งดีไหมเซตแป้งดีหรือเปล่าปกติใครใช้คุชชั่นแล้วเซตแป้งบ้างวันนี้แต่ดิฉันขอเซตหน่อยเนาะวันนี้ขอเซตแป้งด้วยโรลล่านิดนึงเนาะเบาๆเซตบางๆนะคะไม่หนักมากนะเซตบางๆวันนี้จะไม่ลงแก้มนะเดี๋ยวเราจะมาเทสสีกันโอ้แม็กแบบว่าเหมาะสำหรับแบบคนที่ต้องการปกปิดมากแม็กแบบว่าปิดจึ้งอ่ะส่วนเอสเต้ก็บางลงมานะคะระดับการปกปิดระดับแบบค่อนไปทางมีเดียมนะคะโอเคนะคะวันนี้ฟินิชประมาณนี้นะคะเราไม่ลงคอนทัวร์ไม่ลงแก้มใดๆนะคะเดี๋ยวมาดูตอนเย็นเนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะบ่ายโมง7 นาทีนะคะแล้วมาดูตอนเย็นว่าผิวจะเป็นยังไงเนาะดรอปลงไหมนะเราจะไม่ลงที่คอนะคะเดี๋ยวจะได้เทียบกันเนาะว่าสีมันดรอปลงประมาณไหนนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนเย็นค่ะอ่ะโอ
เคตอนนี้คือผ่านไป2ชั่วโมงนะคะตอนนี้คือบ่าย3แล้วนะฝั่งนี้ก็จะเป็นเอสเต้จะเห็นว่าหน้าก็จะแบบมีความโกรเล็กน้อยนะถึงแม้ว่าเราจะเซตแป้งไปนิดหนึ่งนะข้างนี้ก็จะมีความแมตนะฮะแล้วก็ดูสีผิวหน้ากับคอนะก็จะมีความแบบมันกลืนลงไปอ่ะจะฟิลนี้นะคะส่วนตัวเราว่าเนี่ยดูดิแม็กนะจะมีความแมตนะคะฟินิชให้เป็นแบบซอฟต์แมตหรือว่าเนเชอรัลนะฝั่งนี้ก็จะมีความโกลเล็กๆนะโกลขึ้นมาหน่อยนึงของเอสเต้เนาะแล้วก็จะมีความบางกว่านะอันนี้เท่าที่ตาเนื้อเราเห็นนะอ่ะโอเคค่ะระหว่างวันเนาะวันนี้ร้อนมากโอเคค่ะอ่ะโอเคขออนุญาตเอาผมขึ้นนะคะเพราะว่าวันนี้มีหลายกิจกรรมเหลือเกินแล้วก็ขออนุญาตทาลิปนะตอนนี้เดี๋ยวนะอ่ะเนี่ยแมวฉันพอเริ่มทำวิดีโอก็ร้องนะเมื่อกี้ก็เงียบดีจังอ่ะโอเคนะคะมาดูสภาพผิวหน้ากันวันนี้ไม่ได้ซับหน้าอาจจะมีซับเหงื่อตรงนี้บ้างนะคะซับเหงื่ออะไรเงี้ยพ่อเป็นคนชอบเหงื่อออกมากนะคะอุ้ยแต่แล้วแมวฉันอ่ะโอเคเพราะว่าเป็นคนที่เหงื่อออกนะคะค่อนข้างมากนะคะก็เลยแบบว่าต้องซับเหงื่อเฉพาะตรงนี้นะแต่ว่าบริเวณใบหน้าก็ไม่ได้ไปยุ่งเลยนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้นะคะตอนอ่ะเดี๋ยวบอกก่อนนะคะตอนนี้เป็นเวลา3:07 น.3:07 น.ผ่านมากี่ชั่วโมงล่ะก็ประมาณ6 ชั่วโมงได้เนาะอ่ะ6 ชั่วโมงนะคะ6 ชั่วโมงก็ได้หน้าประมาณนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแม็กนะคะ NC25 แล้วก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเอสเต้ลอเดอร์นะคะ3W1นะคะส่วนตัวนะคะสรุปให้เลยตอนนี้นะคะหลังจากที่เราผ่านมาแล้วทั้งวันออกไปข้างนอกด้วยนะไม่ได้อยู่แต่ในห้องแอร์นะคะเหงื่อออกไปเดินตลาดไปซื้อกับข้าวทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ฟิลนี้สรุปว่านะคะแม็กเนี่ยเนเชอรัลนะฮะฟินิชเป็นเนเชอรัลค่อนไปทางแมตนะคะแล้วก็มีความปกปิดที่หนากว่านะคะมีเดียมทูฟูนะคะแต่ว่าไม่ฟูนะค่อนไปทางมีเดียมแล้วก็ค่อนไปทางฟูนิดนึงนะคะส่วนเอสเต้นะคะมีความเป็นโกรมีความเป็นขอโทษมีความเป็นโกรเป็นงานผิวแบบเล่นแสงนะคะถ้าอยู่หน้าไฟนะถ้าอยู่นอกข้างนอกนะคะก็จะให้ฟิลแบบผิวสุขภาพดีเป็นรองเราลงมอยเจอร์ที่ผสมรองพื้นมาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะฟินิชเป็นโกรนะคะฟินิชเป็นโกรนะฮะส่วนฝั่งนี้นะถ้าอยู่แบบถ้าอยู่ข้างนอกนะเป็นงานแสงปกตินะคะเราไม่แนะนำให้คนที่ผิวแบบไม่เรียนเนียนเรียบนะคะผิวที่มีสิวผิวที่มีริ้วรอยเยอะๆอย่างเงี้ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเหมือนมันเน้นมากถ้าอยู่กลางแจ้งหรือว่าแสงปกตินะคะแต่ว่าถ้าอยู่อินดอร์อย่างเงี้ยก็พอก้อมแก้มได้นะคะแล้วก็ใช้พวกคอนซีลเลอร์ช่วยนะคะความปกปิดก็จะบางเบากว่าตัวแม็กนิดนึงนะคะแต่นะคะสิ่งที่เหมือนกันนะคะทั้ง2อย่างนะคะก็คือความแบบความทนอะความเฟดความเอาความทนก่อนนะคะเราสำหรับตัวเรานะเราว่าความทนเนี่ยเต็ม10เราให้6ให้7คือแบบเฟดน้อยมากนะคะในขณะที่เราเนี่ยเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะมากเหงื่อแบบเหงื่อเลยอ่ะพอร้อนนิดนึงก็คือเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะสิ่งที่ดีคือไม่แบบไม่เลือนไม่แคล็กไม่อะไรประมาณเนี้ยไม่เป็นก้อนไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่เยิ้มไม่เยิ้มไม่เป็นก้อนไม่ตกร่องเท่าไหร่นะคะยังมีตกร่องเล็กๆนะคะตรงริ้วรอยใต้ตาเรานะคะแต่ว่าก็ถือว่ารับได้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะทั้งสองนะคะแล้วก็ความปกปิดแม็กปกปิดมากกว่านะคะนะคะ
ถ้าบอกว่าชอบแบบไหนนะคะมันคนละฟิลให้คนละฟิลให้ความปกปิดคนละฟิลให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะเราชอบถือว่าทั้งสองอย่างนี้นะคะเดี๋ยวให้ทั้งสองอย่างนี้นะคะเราให้ผ่านนะคะให้ผ่านโอ้ยแมวชัดทั้งสองอย่างนี้นะคะทั้งเอสเต้นะคะทั้งแม็กให้ผ่านนะคะให้ผ่านคุณสมบัติแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวไว้วันว่างจะมารีวิวอันนี้ให้ดูต้องบอกว่าอันนี้ของอะไรอ่ะของเกาหลีใช่ไหมของเกาหลี N เราได้เบอร์24มานะคะ24 24 W ก็ยังคงติดแบบติดไม่วอร์มอ่ะมันค่อนไปทางแบบ natural แล้วก็มีความแบบออกชมพูเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะดูแล้วก็เกลี่ยยากกว่าทั้งสองตัวนี้นะคะต้องยอมรับเลยว่าอันเนี้ยเกลี่ยยากกว่าเกลี่ยแล้วแบบกว่าจะแบบนึกออกไหมยากอ่ะเกลี่ยยากเดี๋ยวให้ดูเบอร์เราได้มาเบอร์24 W ก็ยังรู้สึกว่าขาวนะคะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นไหมเนี่ย24 W ก็ยังรู้สึกว่าขาวนิดนึงนะคะขาวนิดนึงแต่นางก็ติดทนนะติดทนอันนี้คือติดทนเลยแหละติดทนแต่เกลี่ยยากนิดนึงกว่าแม็กและเอสเต้นะคะส่วนตัวนี้รุ่นนี้นะคะขาวเอ้ยเข้มสุดเคอร์เบอร์ 23N เข้มสุดเคอร์เบอร์ 23N ยังไม่ได้ลองเลยนะคะแกะแล้วคือสั่งผิดสั่งเป็นรีฟิลมาโอ้ฉันนี่งงตาหลุดอาแกะแค่นี้พอนะคะเดี๋ยวเทสได้ดู 23N ดูดิโหติดชมพูเลยอ่ะไม่ติดเหลืองอ่ะมันติดชมพูเลยอ่ะเนี่ยติดชมพูเลยนะคะน่าจะตกคงต้องเทาอ่ะดิฉันอ่ะนะคะโอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวมีอะไรมาเพิ่มคุชชั่นนะคะกำลังทยอยมาเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อจะมาเปรียบเทียบให้ดูนะส่วน2ตัวนี้นะถือว่าผ่านนะคะผ่านชอบนะคะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะไปเลือกกันเอาเองนะคะขอเติมเพิ่มเติมนิดนึงเรื่องความดรอปนะคะเราว่าส่วนตัวนะคะทั้ง2อย่างเนี่ยไม่ค่อยดรอปนะคะไม่ค่อยดรอปน้อยมากนะคะน้อยมากเดี๋ยวเปรียบเทียบกันให้ดูรู้สึกว่านางทนนะรู้สึกว่าตอนเราเอามือมาจับหน้าอย่างเงี้ยคือแบบรองพื้นมาเอ้ยตัวรองพื้นอ่ะมันไม่ไหลมันไม่มาแตะติดมืออ่ะนึกออกไหมมันไม่ติดมือมันแบบรู้สึกว่าแบบรู้เผลอแบบมาจับหน้าอย่างเงี้ยรองพื้นก็ไม่ไหลมาแปะมาอยู่ที่มืออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็คือโอเคอ่ะคือชอบโอเคผ่านโอเคอ่ะวันนี้นะคะเมษาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์นะกดแชร์กด Subscribe ให้เมษาด้วยนะคะเป็นการแล้วก็หรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะถ้ารู้เดี๋ยวเมษามาตอบนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะดีเลิศใช่ไหม